อเมริกาพันหนักสั่งเจ้าหน้าที่รัฐและพลเมืองหนีพ้นแถบแคริบเบียนเจอชาวเฮติลุกไล่รัฐบาลหุ่นเชิดไม่กล้าส่งหน่วยรบเทพไปปราบจากที่ชาติแอฟริกาต่างลุกฮือขึ้นต่อต้านนักล่าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสที่เข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ในประเทศเป็นเวลามานานกระทั่งก็มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลประชาชนต้องการปลดแอกออกจากประเทศตะวันตกนั้นทั้งนี้เมื่อวันที่1สิงหาคม2566มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากบล็อกดิจิทัลอัปเดตที่ออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ในกลุ่มประเทศที่สหรัฐเข้าไปแทรกแซงโดยว่าเฮติเป็นชาติในทะเลแคริบเบียนติดกับโดมินิกันอยู่ใกล้กับคิวบาคู่อริสหรัฐมากกว่า50ปีโดยอยู่ทางตอนใต้รัฐฟลอริดาทำให้สหรัฐพยายามที่จะแทรกแซงเฮติเพื่อควบคุมคิวบาบล็อกรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือวิธีการก็คล้ายกับที่อื่นในโลกคือสนับสนุนเงินและอาวุธให้กลุ่มหัวรุนแรงเพื่อสร้างความไม่มั่นคงในประเทศและตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดทำให้เฮติเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกปี2564ประธานาธิบดีชองเวเนลมออิสที่ไม่ยอมก้มหัวให้สหรัฐถูกลอบสังหารแล้วผลักดันนายเอเรียลเฮนรีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำเถื่อนโดยพฤตินัยของประเทศแต่เขาต้องเผชิญกับวิกฤตความชอบธรรมเนื่องจากองค์กรของรัฐส่วนใหญ่ไม่ยอมรับทำตามคำสั่งหุ่นเชิดมือมืดต่างชาติผลักดันให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงอาชญากรรมไปทั่วรัฐล้มเหลวอ่อนแอเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำเถื่อนเฮติว่าเป็นพวกทรยศที่ผ่านมาสหรัฐพยายามที่จะส่งทหารเข้าไปในเฮติอ้างว่าเพื่อช่วยรักษาความสงบผู้นำเถื่อนเฮติเด้งรับร้องขอการสนับสนุนกองกำลังเฉพาะกิจจากนานาชาติอ้างว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองหลวงโปโตแปลงและส่วนอื่นๆของประเทศหวาดผวาจากความรุนแรงที่ลุกลามโดยกลุ่มติดอาวุธแม้จะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแต่ไม่มีประเทศเพื่อนบ้านใดยอมตกลงที่จะเป็นผู้นำในภารกิจแทรกแซงเฮติดังกล่าวเพราะนานาชาติเห็นว่าเป็นปัญหาภายในควรแก้โดยคนในชาติเดียวกันเองและกลัวที่จะบานปลายจึงหยุดชะงักเรื่อยมาเมื่อชาติเพื่อนบ้านรู้ทันไม่เล่นด้วยนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้เดินทางไปเจรจากับประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตผู้นำเคนยาชาติแอฟริกาตะวันออกคนละทวีปขอให้เป็นผู้นำกองกำลังต่างชาติบุกเฮติล่าสุดเมทิลมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าจะแทรกแซงภายในเฮติอังวาเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงของกลุ่มอันธพาลที่ทวีความรุนแรงคุยโวว่ามีแผนที่จะร่วมกับเอกวาดอร์ละตินอเมริกาเสนอข้อมติต่อที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เพื่ออนุญาตส่งกองกำลังข้ามชาติเข้าไปในเฮติโดยสหรัฐอ้างฝ่ายเดียวว่าประเทศเคนยาแอฟริกาตะวันออกเต็มใจที่จะเป็นผู้นำภารกิจโดยสหรัฐจะจัดหาทรัพยากรอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กู้ยืมกับกองกำลังทหารเคนยาโดยสหรัฐจะมายืนเคียงข้างแอบด้านหลังเสมอหาก UNSC เห็นชอบรัฐบาลเคนยาจะทำภารกิจในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยจะขอประเทศพันธมิตรส่งกองกำลังทหารไปร่วมบุกเฮติเพราะสหรัฐมุ่งมั่นที่จะให้กู้ยืมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกองกำลังข้ามชาตินี้จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันเดินทางออกนอกประเทศเฮติและขอให้พลเมืองอเมริกันออกจากประเทศในแถบแคริบเบียนโดยเร็วที่สุดเพื่อหนีภัยการโจมตีคาดว่ารัสเซียจีนที่เป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCจะคัดค้านไม่อนุญาตส่งกองกำลังข้ามชาติเข้าไปในเฮติเพราะเป็นปัญหาภายในโดยจะสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่ถูกกฎหมายแทนเพื่อการยอมรับของระบบราชการและประชาชนซึ่งสหรัฐก็จะขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นเช่นกันที่สุดพิลึกก็คือสหรัฐไม่กล้าส่งทหารหน่วยรบเทพไปบุกเฮติชาติปลายจมูกตนเองแต่กลับมีการข้ามไปดันหลังเคนยาแอฟริกาตะวันออกเชิดให้ออกหน้าแทนมาทะเลาะตีกับชาวเฮติ